อาการ select buy effect จะเกิดจากหลังจากที่เราขาดทุนมาหนักๆจริงๆเราไม่ควรจะทำให้เกิดกับชีวิตเราเพราะว่ามันจะทำให้เราแย่งแต่คราวนี้ถ้ามันเกิดเราต้องมาทบทวนก่อนว่าจุดที่ทำให้เราขาดทุน 50% คืออะไร 1. ตอนที่เราซื้อหุ้นเราซื้อเพราะอะไรก่อนซื้อเพราะกราฟให้สมมุติเราซื้อเพราะกราฟคำถามคือเวลาหลุดเราจะไม่ได้คัดแล้วปล่อยให้มันซึมลึกก็คือดอดาวมันลึกเกินไปนะครับ 2. เราซื้อเพราะเราเชื่อมั่นในพื้นฐานของธุรกิจคราวนี้พอมันลงมาเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเราเลยไม่อยากคัด 3. เราซื้อเพราะเราอาจจะฟังคนอื่นมาแต่เราก็ไม่คัด 4. เราคัดแต่เราคัดปล่อยเกินไปคือแย่เข้าไปก็คัดแย่เข้าไปก็คัดโดนบ่อยๆก็โดนเราต้องมานั่งจำแนกปัญหาก่อนว่าก่อนที่เราจะขาดทุน 50% ของพอร์ตเนี่ยเราไปโดนเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ความผิดพลาดของตัวเองว่าเราพลาดเพราะอะไรคราวนี้ถ้าเราสามารถจำแนกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อคือเราต้องไม่ผิดพลาดซ้ำในท่าเดิม 1. เราอาจจะไม่คัด 2. เราอาจจะเชื่อมั่นติดกับดักเงินปันผลติดกับดัก PE ratio ติดกับดักพื้นฐานหรือเราโอเทรดมากเกินไปหรือเปล่าใช้ leverage ใช้ gearing มากเกินไปหรือเปล่าคือต้องมาดูปัญหาก่อนว่าปัญหาเพราะอะไรแล้วใจเย็นครับผมจะบอกว่าหุ้นยังไม่รีบกลับตัวเชื่อผมชุดนี้เป็นแค่เด้งรีบาวสิ่งที่เราควรทำคือหลังจากที่เรารู้ว่าเราพลาดเพราะอะไรและครั้งต่อไปเราจะไม่พลาดเราต้องทำอย่างไรเราอาจจะเริ่มต้นจากการฝึกสมมุติถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการฝึกเทรดน้อยๆก่อนอย่าซื้อเยอะไม่ต้องรีบเอาคืนอย่าไปสนใจที่จำนวนเงินแต่ให้สนใจที่วิธีการถูกเดี๋ยวเงินมันตามมาผมเข้าใจว่าคนที่ขาดทุนมาเยอะๆมันจะมี2อารมณ์อารมณ์แรกคืออยากเอาคืนหนักๆเพราะผมก็เคยเป็นแต่บางทีมันไม่ใช่แค่การไปเอาคืนนะเราไปโดนมันย้ำแค้นซ้ำอีกรอบก็มีออกจะบ่อยเพราะฉะนั้นคือตั้งสติก่อนนะครับแล้วลองดูว่าไอ้ที่เราพลาดเนี่ยเราพลาดเพราะอะไรก่อนแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราพลาดเพราะอะไรเราจะเสี่ยงเข้าไปใหม่หรอเราซื้อเพราะอะไรแล้วเราพลาดเพราะอะไรก่อนแล้วถ้าเกิดหาข้อผิดพลาดนั้นได้เขียนจดบนกระดาษแล้วก็อย่าทำท่าเดิมซ้ำๆหลังจากนั้นพยายามออกแบบสไตล์การเทรดหรือสไตล์การลงทุนของตัวเองขึ้นมาแล้วจะต้องเป็นบลูพรินท์ที่เราสามารถทำซ้ำๆได้หลายๆครั้งคือการลงทุนกับการเทรดมันมีหลากหลายวิธีมากนะครับบางคนก็ลงทุนแนว VI แบบ passive VI แบบ Warren Buffett VI แบบ Peter Lynch มี VI แบบ ARK ด้วยนะครับของ Katie อ่ะแต่นั้นอันตรายนะครับตอนนี้จาร์กไปแล้วครับตอนนี้กลายเป็นจาร์กไปแล้วคือเราต้องดูว่าหุ้นที่เราซื้อเนี่ยมันคือหุ้นประเภทไหนหุ้นแข็งแกร่งหุ้นโตเร็วหุ้นโตช้าหุ้นคอมมูนิตี้หุ้นเทอร์นาราวหรือหุ้นเจ๊งบริษัทเจ๊งพื้นฐานมันเป็นยังไงคือเราต้องเรียนรู้หุ้นบางตัวผมยอมรับว่ามันลงมาเยอะจริงนะมันลงมาเยอะจนแบบเออหรือว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือเปล่าต้องกลับไปเช็คนะเพราะบางตัวเนี่ยมันลงมา 80% น่ะบางครั้งเราไปยึดติดกับผลประกอบการในอดีตมากเกินไปหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วการซื้อหุ้นมันคือการมองไปข้างหน้าอดีตทุกคนรู้หมดอยู่แล้วทุกคนในตลาดกองทุนฝรั่งต่างชาติคนที่อ่านงบเป็นน่ะทุกคนรู้หมดแล้วแล้วทำไมมันถึงลงอ่ะหรือฟันดัมเบลมันเชนอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่าอันนี้เราต้องรู้ถ้าเราจะรีบไปเอาคืนในจังหวะที่ผมใช้ก็ยังไม่ใช่อ่ะจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการย้ำแค้นมากกว่าผมยกตัวอย่างว่าบางทีพฤติกรรมหุ้นมันเปลี่ยนนะครับนี่ผมยกตัวอย่างหุ้นตัวใหญ่แล้วกัน CPFสมัยก่อนทุกคนแซวว่า CPF เป็นหุ้นหวีถูกไหมไม่เป็นไรแล้วก็ลงขอโทษนะครับ CPF นี่ขาขึ้นต้นรอบนะครับถ้าเราดูเนี่ยผมไม่ได้บอกให้ซื้อนะ
แต่ผมอาจจะสอนดูกราฟว่าก่อนหน้านั้นหุ้น CPF เนี่ยมันไม่น่าสนใจเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นขาลงสังเกตไหมครับว่าตอนเป็นหุ้นตอนโควิดเนี่ยมันเด้งแรงมากเหมือนกันเด้งแรงมันเด้งจาก18บาทตัวนี้คือโล 18.8 มันเด้งรอบเดียวเลยมันขึ้นไปสูงถึง35บาทเด้งเกือบ 100% หลังจากนั้นมันลงอย่างเดียวเลยมันเหมือน OR ปะระหว่างทางพอมันหลุดเส้น200วันมันไปยืน200วันทีไรมันอ่อนทุกทีเลยอ่อนทุกทีอ่อนทุกทีจนหลุดแต่ถ้าเกิดเรามาดูกราฟล่าสุดของ CPF เราจะรู้ว่ากราฟมันเปลี่ยนคือจากเดิมที่มันยืนเส้น200วันไม่ได้อะพฤติกรรมของกราฟมันขึ้นมายืนเส้น200วันแล้วมันย่อยกโลกลับกลายเป็นว่าหุ้นที่ทุกคนบอกว่าเป็นหุ้นหวีเป็นหุ้นที่ไม่น่าเล่นกลับกลายเป็นหุ้นเหมือนจะเป็นหุ้นต้นรอบไปซ้ำเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เวลาเราทำกันบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าหุ้นอะไรที่ยังยืนบนเส้น89วันไม่ได้อะผมจะถือว่าเป็นหุ้นขาลงและยืน89วันได้สุดท้ายต้องไปยืนเส้น200วันให้ได้ด้วยนะผมถึงจะถือว่าหุ้นตัวนั้นมีสิทธิ์เป็นหุ้นขาขึ้นแต่ถ้าเกิดเรายังถือหุ้นขาลงบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยตอนนี้ LH ก็ถูก EA ก็ถูก JMT ก็ถูกตราบใดที่มันยังไม่กลับตัวไม่มีคำว่าถูกครับเพราะเรายังไม่รู้จุดต่ำสุดของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อหุ้นผมเชื่อว่าเราต้องทำการบ้านให้หนักเขาว่าทำการบ้านให้หนักเนี่ยมันต้องเป็นทั้งในเชิงของเทคนิคอลแอนาลิซิสแล้วก็ฟันดาเมนทัลแอนาลิซิสด้วยผมจะบอกว่าหุ้น CPF เนี่ยมันขาดทุนเนาะที่มันผ่านมาขาดทุนจากราคาเนื้อสัตว์ราคาวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่สังเกตไหมครับว่างบมันเริ่มกลับคือปี2566เนี่ยมันขาดทุนไป3ไตรมาสพอ Q4 มันกำไรบางๆยังไม่มีผลแต่พอประกาศ Q1 มากำไรเริ่มกลับพอเราเห็นกราฟเราจะเห็นว่ากราฟมันกลับตัวเลยแสดงว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นหุ้นใหญ่ขนาดนี้ผมจะบอกผลประกอบการมันมีความสำคัญมากเพราะปีที่แล้วมันขาดทุนเคสเนี้ยถึงจะเรียกว่า CPF bottom out แล้วก็คือมันไม่น่าจะทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วเพราะว่า1คือผลประกอบการมันกลับ2คือกราฟมันกลับตัว2เหตุผลทั้ง fundamental ทั้ง technical เนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องมองต่อก็คือผลประกอบการ Q2 Q3 อันนี้ผมคิดว่าต้องไปเจาะลึกครับถ้าเราจะลงทุนเราอย่าไปมองแค่อดีตเราต้องมองไปถึง Q2 Q3 ว่าไอ้กำไร Q1 ประมาณ 1,000 กว่าล้าน Q2 มันโตได้หรือเปล่าโตเพราะอะไร CPF ขายอะไรรู้แต่ว่าขายไก่ขายกุ้งขายหมูปัจจัยที่ทำให้ CPF กำไรขาดทุนมีอะไรบ้างเพราะว่า CPF นี่มีบริษัทลูกเป็น100บริษัทนะครับและที่มันขาดทุนมันขาดทุนเพราะอะไรและที่มันกลับมาได้มันกลับมาเพราะอะไรผมมองว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนเราต้องศึกษานะหรือถ้าเกิดบางคนบอกขี้เกียจเพราะมันเยอะอย่างน้อยคุณก็ต้องอ่านกราฟให้เป็นเพราะถ้าคุณอ่านกราฟไม่เป็นเนี่ยคุณอาจจะไปสวนหุ้นขาลงซึ่งมันอันตรายแต่อย่างน้อยถ้าคุณขี้เกียจอ่านงบอย่างน้อยคุณก็อ่านแรงดีมานด์ซัพพลายที่ออกมาจากกราฟได้ผมมองว่าเราจะได้เปรียบคนอื่นอย่างน้อยก็จะได้เปรียบจากคนที่ไม่ได้อ่านอะไรเลยคราวนี้ถ้าเกิดคุณอ่านงบเป็นพรีดิกงบได้ดูแนวโน้มได้อ่านกราฟเป็นโอ้คุณได้เปรียบแล้วคุณได้เปรียบคนส่วนใหญ่แล้วเพราะคนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ดูละเอียดขนาดนี้